วัสดีค่ะอยู่กับใบเตยในรายการหน้าที่บันเทิงนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะพาไปดูเรื่องของหนุ่มตรีชัยนรงค์ค่ะหลังจากที่จะต้องแบกค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับลูกน้องในวงเพื่อต่อสู้กับพิษโควิด-19 มานานนับปีเนี่ยล่าสุดเขาก็เลยขอผุดธุรกิจร้านอาหารมีชื่อว่า Tree Garden เพื่อให้กับลูกน้องได้มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะขายดีแบบบูมบามอะไรเงี้ยคงไม่ครับแต่ขอแค่ได้เปิดแล้วขอให้น้องๆได้มีงานให้ FC เราได้แบบแวะเวียนไปเยี่ยมกันแค่นั้นเองตอนนี้มันไม่มีคอนเสิร์ตมันน้อยมันบางลงเราก็หางานอย่างอื่นให้น้องทำเป็นเด็กเซอร์ก็เรียนเชิญนะครับใครว่างผ่านไปทางนู้นนะครับทางโพธารามก็แวะไปทานอาหารที่ร้านได้นะครับผมแฟนเพลงหรือว่าแม่ยกของหนุ่มตรีนะคะก็สามารถไปอุดหนุนกันได้ค่ะที่ร้านอาหาร Tree Garden ย่านโพธารามนั่นเองนะคะปิดท้ายวันนี้ค่ะเตยขอพาคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังการถ่ายแฟชั่นครั้งแรกของ2หนุ่มนะคะตรีพรพัฒน์แล้วก็ทอยปฐมพงศ์บวกกับอีก1สาวสวยก็คือสาวเฟิร์นนพจิราค่ะที่พวกเขาเนี่ยเล่นละครด้วยกันในละครเวลากามเทพเบื้องหลังการถ่ายทำเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะกำลังจะลงจอแต่กระแสความจิ้นของคู่พระนางจากละครเวลากามเทพอย่างตรีพรพัฒน์และเฟิร์นนพจิราพุ่งเกินเบอร์ล่าสุดโชว์หวานในแฟชั่นเซ็ตที่บอกได้เลยว่าฟินสุดๆแต่ไม่ได้มีแค่ความหวานเท่านั้นเพราะหนุ่มตรีเขายังแอบซ่อนความเท่ด้วยลุคแบดๆกับแจ็คเก็ตสีดำที่มีพลังทำลายล้างสูงมากสาวๆคนไหนที่ได้เห็นเป็นอันต้องเช็ดน้ำลายเลยล่ะค่ะและก็ใช่ว่านางเอกของเราจะได้หวานแค่หนุ่มตรีเท่านั้นแต่เฟิร์นนพจิรายังได้หยอดความน่ารักกับหนุ่มหล่อสายทอยปฐมพงศ์อีกด้วยเห็นแบบนี้แล้วหนักใจแทนสาวเฟิร์นจริงๆเพราะตรีก็หล่อเท่ทอยก็หล่อใสนะถ้าอยากรู้ว่าแฟชั่นเซมนี้เป็นยังไงทุกคนต้องรอติดตามนะครับรับรองว่าแล้วก็มีอะไรเด็ดๆมีอะไรที่คุณผู้ชมคาดไม่ถึงแน่นอนครับชมแฟชั่นสวยๆกันไปแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานละครของพวกเขากันด้วยนะคะในละครเวลากามเทพค่ะเริ่มตอนแรกวันพุธที่23มีนาคมนี้เวลา 2:20 น.ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของนาทีบันเทิงแล้วสวัสดีค่ะ